ทางด้านของคณะรัฐมนตรีก็มีการเคาะมาตรการออกมาแล้วนะครับและหลายมาตรการก็เกี่ยวข้องกับมาตรการทางภาษีก็เป็นการลดภาระให้กับภาคประชาชนหรือว่าบางส่วนก็อาจจะเป็นการเลื่อนนะฮะเอามาติดตามกันว่ามีมาตรการอะไรกันบ้างครับทางด้านของคุณอาคมเติมพิยาภัยสิทธิ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบมาตรการด้านภาษีและค่าธรรมเนียมครับเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19ในปี2564เนี่ยนะฮะก็มี3มาตรการด้วยกัน1ขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% อันนี้ต่อให้อีก1ปีสำหรับการจะเก็บภาษีของปีงบประมาณ2564นะครับก็คือที่จะต้องมีการจ่ายเนี่ยนะฮะอย่างที่2ครับขยายระยะเวลามาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนองเหลือ 0.01% เฉพาะการโอนแล้วก็จดจำนองในคราวเดียวกันนะครับในครั้งเดียวกันเนี่ยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยใหม่นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่เกิน3ล้านบาทต่อหน่วยอันนี้ก็ขยายไปอีก1ปีเช่นเดียวกันไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564นี้เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของประชาชนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์รักษาระดับการจ้างงานเพราะทั้ง2มาตรการเนี่ยก็คาดการณ์นะครับว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ในเร็วๆนี้ไปฟังเสียงท่านอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ครับคนที่มีกำลังเนี่ยก็อาจจะเซฟเงินตรงนี้แล้วก็อาจจะไปใช้จ่ายนะครับก็เป็นการกระตุ้นใช้การใช้จ่ายอีกทางหนึ่งกับอีกในส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นภาคอสังหาด้วยสำหรับในกรณีที่ยกเว้นนะครับยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนนะครับซึ่งก็อาจจะมีคนที่มีกำลังซื้อเราก็ไปลดในเรื่องของค่าธรรมเนียมการโอนให้คือมองทั้งสองด้านคือช่วยเหลือในช่วงที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายด้านอื่นส่วนมาตรการที่3นั้นก็เป็นการบรรเทาภาระภาษีให้กับคนที่มีเงินได้จำนวนกว่า10ล้าน3แสนรายนะครับที่มีการยื่นแบบพ.ง.ด.90และพ.ง.ด.91และผู้ประกอบการที่ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีเงินได้หักนะที่จ่ายกว่า 510,000 รายให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ครับโดยด้านของกระทรวงการคลังจะขยายระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้หักนะที่จ่ายแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับคือ1ขยายเวลาในการยื่นแล้วก็ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอันนี้3เดือนครับจากเดิมที่ทุกๆปีเนี่ยเราจะต้องมีการยื่นแบบนะภายในวันที่31มีนาคมก็ขยับไปอีก3เดือนก็คือ30มิถุนายนนั่นเองครับอย่างที่2ครับขยายเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการการนำส่งหรือชำระภาษีเงินได้หักณที่จ่ายและส่วนที่3คือภาษีมูลค่าเพิ่มขยายระยะเวลาการยื่นแบบสำหรับรอบภาษีของเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม2564ที่ต้องยื่นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนมิถุนายนครับเพื่อที่จะให้สามารถยื่นได้ภายในวันสุดท้ายของเดือนนั้นทั้งนี้นั้นครับคาดการณ์ว่าจะช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจได้รวมกันทั้งหมด 265,700 ล้านบาทก็เป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนในระบบได้ประมาณสัก 1,600 ล้านบาทแล้วก็บรรดาผู้ประกอบการอีกประมาณสัก 255,100 ล้านบาทด้วยกันครับนอกจากนี้ครับท่านก็ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการขยายระยะเวลาในการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตนั้นตรงนี้ครับก็เป็นการช่วยสนับสนุนการทำธุรกรรมทางภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์จากที่บ้านหรือว่า tax from home ช่วยลดความแออัดลดความเสี่ยงจากโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องในมือของประชาชนและบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยอันนี้ก็จะมีตังมีเงินในกระเป๋าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นและนานขึ้นด้วยเพราะบางมาตรการคือยืดระยะเวลาออกไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นครับจะไม่กระทบต่อการจะเก็บรายได้ของรัฐบาลอย่างไรก็ตามครับกระทรวงการคลังก็ต้องมีการบริหารจัดการกระแสเงินสดเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการชำระภาษีที่เลื่อนออกไปนั่นเองนะครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยนะฮะที่อย่างน้อยๆก็ได้เลื่อนกันออกไปแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมข้อที่1ก็คือไปยื่นกันด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราในขณะเดียวกันอันนี้เป็นการเลื่อนเฉพาะคนที่ยื่นแบบภาษีทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับคนไหนที่ยังอยากยื่นเป็นแบบเอกสารเป็นกระดาษเนี่ยนะครับยังคงต้องเข้าไปยื่นนะครับภายในวันที่31มีนาคมนี้นะครับฉะนั้นแยกกันคนละประเด็นนะครับแต่ถ้าให้ดีแล้วก็ไปใช้ทางอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็จะมีความสะดวกมากกว่าแล้วก็ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามTNNช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับ
ข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ